สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World Speed 991ครับเราจะนำภาพในวงการมอเตอร์สปอร์ตมันๆมาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจทีเดียววันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Racing Car Thailand สนามที่2ณสนามพิระสกิจพัทยาครับในรุ่นของ OF11 แล้วก็ในรุ่นของ OK ครับผมรักการขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับผมความเร็วคือความสุขและผมก็รักที่จะแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ผมบิดคันเร่งเหมือนผมได้แข่งขันกับตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้นผมน้ำแมนไทยเรซซิ่งผมเลือก Yamaha R Series เพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจ Yamaha Rave Your HeartNext chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ last stopรายการ World Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่คิงเซนร่าเหมาะความหอมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามพิรัสกิจพัทยาครับทำการสายฝนโปรยปลายครับแหมคุณไอศักดิ์มาสอครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับฝ่ายอีสต์ยูไนเต็ดครับรุ่นนี้ครับในรุ่นของ OF11 ครับมีรถทั้งหมดนี่15คันครับโอ้โหเสือสิงห์กระทิงและมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับไอศักดิ์สุขสวัสดิ์อิทธิพงศ์สุภชัยสุวัฒน์กิติพงศ์บอยแบบโรลลิงสตาร์ครับอุ้ยไม่ได้ดูลูกนี้ถือว่าตกยุคครับโอ้โหรถอยู่ตรงนี้ครับเสือสิงห์กระทิงและช้างมาบัวควายอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับเปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่หมายเลข98ครับไอศักดิ์สุขสว่าง OS11 ครับแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข17สุภชัยคงมั่นโอ้โหนี่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับบัวออสปีดมาดูตรงนี้ครับดูเธอหลังเขานี่หมุนครับโอ้ยดูเธอหลังเขานี่หมุนครับหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข86หมุนโอ้โหเอาไม่เป็นไรครับรอดรอดอย่างนี้เขาเรียกรอดครับแม่สวมพระรอดครับโอ้โหหวัดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวโอ้โหรถแต่ละคันนี่มานี่โอ้โหไฟท้ายห้อยตรงเตงตรงเตงตรงเตงมาแล้วครับหมายเลข98ยังเป็นผู้นำอาริทักษ์สุขสว่างแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข17ครับสุภชัยคงมั่นที่3ตอนนี้หมายเลข21หมายเลข21นี่วรัตวรรัตรัตนารัตครับโอ้โหแต่ละคันละคันนี่เหมือนกับเทงปล่อยออกมาจากคอกเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันมานานแล้วด้วยนี่หมายเลข86ครับ86ที่ผมชื่อทุกนานก่อนท้ายห้อยตรงแต่งตรงแต่งตรงแต่งไม่มีปัญหาครับท้ายไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคกับเครื่องยนต์นี่นี่ลากกูเลงกูเลงกูเลงครับหมายเลข21อีกคันหนึ่งที่อยู่อันดับที่3นำนี้ยังเป็นของรถหมายเลข98โอ้โหท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาเลยทีเดียวพอรถกลุ่มนี้นี่ปะทะกันมาหลายต่อหลายรอบฝีมือมวยมือนี่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวไม่มีใครยอมใครว่ากันด้วยฝีมือว่ากันด้วยแรงม้าของเครื่องยนต์ว่ากันด้วยช่างอู่รถยนต์นี่98ไปสบายๆครับ98อาจารย์สุขสบายของฉันไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้นี่ขอรถสวยๆหน่อยขอรถสวยหน่อยโอ้โหเวลาต่อรอบ1นาที11ครับโอ้โหคันนี้ครับเวลาของเขาน่ะหาพิรัสกิจ2กิโลกับ400เมตรนี่ดิฉันทำไว้1นาที11779โอ้โหนำโดมาคันเดียวเลยครับอ้าวมีจอดคันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นมีจอดครับเรียบร้อยหมายเลข89ครับจอดครับโอ้โหอยู่ในลายด้วยครับอยู่ในลายด้วยครับตรงนี้ทะลุออกมาโอ้เจ๋งเป้งเลยครับนี่สีจะออกหรือเปล่าครับน่าจะออกครับอยู่ในลายครับ
ังสู้กันอยู่เกมยังสู้กันอยู่ครับตอนนี้นี่หมายเลข59 56เข้าไป559สุวัฒน์ลิศิรพิญญาจากเมืองสุพรรณโอ้โหเด็กคนนี้อีซูซูตัวใหม่ล่าสุดของผู้การมาสิทธิ์อีซูซูอึ้งงวนไตครับวันนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5โอ้โหแข่งรถมาแค่ปีกว่าของ2ปีนี่ขึ้นมาอยู่ว่าแถวนี้ไม่ธรรมดาครับรถสวยครับรถสวยครับอย่างนี้นะครับท่อน้ำเลี้ยงดีครับผู้การมาสิทธิ์บอกเต็มที่เลยทีเดียวหมดกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านก็ยอมครับขอให้ชื่อเสียงเอ้าสียนครับหมายเลข59ชีวิตนิรภิญญาหมายเลข18กิติพงษ์นิภาพันธ์ครับเอาลากไฟท้ายครับลากไฟท้ายปูเลงปูเลงปูเลงครับไม่มีปัญหาหมายเลข17ครับสุภชัยคงมั่นหมดที่10รอบสนามครับท่านผู้ชมครับ10รอบสนามหมายเลข17ครับตอนนี้ขยับยังอยู่ที่2ยังอยู่ที่2อีกแต่อันดับที่1ก็ไปแล้ว86 86นี่อิทธิพงษ์ชื่อคุณากรยังอยู่อันดับที่3นี่อันดับ2 3 4 4ครับผมอยู่อันดับที่3แล้วก็อันดับที่4มานี่ครับอันดับที่4นี่เป็นของหมายเลข21โอ้ย2กับ3นี่2กับ3นี่2กับ3นี่โอ้ยเอา SC ออกจริงๆด้วยบอกแล้ว SC ออกจริงๆอันตรายครับตรงนั้นครับห้ามแซงนะครับธงเหลืองบกรอบสนามได้ห้ามแซงต้องเรียงตามแบบโอ้โหอริชาสุขสวัสดิ์โอ้โหผมไม่อยาก SC เลยครับนี่ออกครับรถทุกคันกล้องมาลั่งเรียงกันใหม่ครับแล้วการแซงนี่ต้องแซงหลังจากที่ธงเขียวแล้วต้องมาแซงหลังเส้นสตาร์ทครับใครแซงก่อนเส้นสตาร์ทนี่ก็ถือว่าเป็นจำสตาร์ทเลยทีเดียวน้องๆหลายคนยังไม่รู้นะครับถ้าโรลลิ่งสตาร์ทนี่ไฟแดงดับนี่วงแตกได้เลยครับแต่ถ้าเอสซีเข้าพิษอย่างนี้นี่จะมาแซงก็ต้องหลังเส้นสตาร์ทเท่านั้นครับใครแซงก่อนเส้นสตาร์ทถือว่าจำสตาร์ทบวก30วินาทีเราตกลงกันแล้วครับเราตกลงกันแล้วครับไฟผมเขียวโบกสวัสดิ์เอาแล้วครับโอ้ยแซงมาเรียบร้อยมาเลข17อย่างนี้เรียบร้อย17คาหนังคาตาเลยครับโอ้ย17นี่โดนแน่นอนโอ้โหจำสตาร์ทแน่นอนขึ้นนำมาจะเอาฝูงด้วยมาเลข17เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้นี่โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเรียกไม่รู้เรื่องเลยขับอย่างเดียวกติกาไม่อ่านเออประชุมไม่ฟังอย่างนี้นี่เรียบร้อยเข้าที่1ก็จริงอยู่แต่โดนบวกนี่อาจจะตกไปอยู่อันดับที่5 6 7ก็ได้นี่อาจตกไปอยู่ที่3นะครับตอนนี้นี่สานานะโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือการไม่อ่านกติกาแข่งอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับกติกามันมีอยู่บอกครับการแข่งขันใดๆก็แล้วแต่มันต้องมีกฎระเบียบกติกาถ้าไม่มีกฎระเบียบกติกานี่มันจะไม่เรียบร้อยต่างคนต่างไปนี่ก็จะคุมกันยังอ้าวมีสไลด์98ยังเป็นผู้นำตอนนี้17ต้องอยู่ที่3 86 86นี่สิทธิพงษ์ชื่อธนากรอยู่อันดับที่2 17อยู่อันดับที่3ก็1กับ2ครับโอ้โหโอ้โหแต่ละคันละคันนี่เรามาดูภาพช้าครับนี่จำสตาร์ทโอ้ยโคตรจำเลยครับหมายเลข17เรียบร้อยจะเข้าที่1ก็โดนบวก30วินาทีครับเอาแล้วมาดู1กับ2คู่นี้ครับ1โอ้ยมีสไลด์มีสไลด์โอ้โห86โดนตกไปอยู่ที่3เลยครับตอนนี้นี่หมายเลข17ขึ้นมาอยู่อันดับที่2 98อยู่อันดับที่1อดิศักดิ์17นี่สุภชัยคงมั่นสุภชัยนี่น่าเสียดายจริงๆแคปขับรถมานานแคปหลายรายการด้วยอ่ะพักกันสักครู่ครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยใหม่ DTT Sport ดึกมั่นใจไม่กระด้างจาก YSSเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการ Bo Speed นำเสนอโดย Wag 1ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra เหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับยังดูเดือดยังดูเดือดครับหมายเลข17นี่แน่นอนครับอยู่อันดับที่3มีชนะติดอยู่โอ้โหมีรายงานบอกว่าจำสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้หมายเลข59หมายเลข18หมายเลข17หมายเลข74ครับโอ้โห4คันครับ
โอ้ย4คันครับมีหมายเลข18ด้วยหมายเลข18หมายเลข18หมายเลข59หมายเลข17และหมายเลข74ครับจำสตาร์ครับแหมแซงก่อนเส้นสตาร์ครับแต่เข้าที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องโบกไป30วินาทีครับไม่เป็นไรครับเราดูโอเวอร์ออนไปก่อนครับดูโอเวอร์ออนยังไม่โดนปรับนะครับแต่หลังจากการแข่งขันจบแล้วจะมีการบวกเราดูดิบๆกันไปก่อนตอนนี้นี่ขยับขึ้นมาหมายเลข11ตกหมายเลข18ครับขยับพยนต์เทชี่4สุวัฒน์ลิมธีรปิยามาเลข59นี่อยู่อันดับที่5นำนี่ยังเป็นของเลขหมายเลข98อดิศักดิ์สุขสว่างครับเวลาต่อรอบของเขา1นาที1 2ครับรอบนี้นี่ครับหมายเลข18โดนครับ18โดนครับ กิตติพงศ์นิพาพันธ์นี่โอ้โหอย่างที่บอกนะครับ18หมายเลข10 59สุวัฒน์ก็โดนครับสุวัฒน์ก็โดนเหมือนกันครับนี่โดนโอ้โหบวก30วิเหมือนกัน74อีก1คันครับธุรกิจแซ่เฮงแต่คันนี้ไม่โดนครับ98ไม่โดนไม่โดนนะ86ก็ไม่โดนครับมาฮะ86ไม่โดนครับไม่จำครับคันนี้98ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหหนีออกมาเลยครับตอนนี้98นี่ไม่เล่นด้วยแล้วอู้แรงจริงๆครับอดิศักดิ์สุดสว่างไปได้98รถของเขาเพอร์เฟคจริงๆแฟนพลอิทธิพลชูขึ้นมาก่อนไล่ไม่เข้าครับไม่เข้าจริงๆครับยิ่งไล่ยิ่งห่างครับตอนนี้นี่10รอบสนามของสนามพีระนี่คันนี้ที่2ครับฝ่ายท้ายหายไปไหนแล้วครับหล่นไปแล้วครับฝ่ายท้ายนี่โอ้สดจริงๆครับหมายเลข98อานิสักสุขสว่างฝีมือลายมือดีรถดีทีมช่างดีด้วยรถสวยแม่อยู่ว่าแถวอย่างนี้รถสวยอยู่ข้างหลังนี่เลยครับไอ้ลุงตุ้งนั่งเลยครับตอนนี้นี่โอ้ยหมายเลข59สุวัฒน์หมายเลข50ณัฐพงษ์เชิดชูอยู่อันดับที่7ครับตอนนี้สุวัฒน์โดนครับโดนนี่59 59อีก1คันก็59โอ้ย59ก็สุวัฒน์ไงสุวัฒน์เชียร์ชิยาครับ86อุ้ย86อยู่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยไม่รู้เหมือนกันมาอยู่ทุ่มลับ86ก็อยู่อันดับที่2ที่ครับติดรถนอกรอบครับติดรถนอกรอบใครไม่เกี่ยวถอยไปใครไม่เกี่ยวถอยไปครับตอนนี้นี่ผู้นำนี่ยังเป็นหมายเลข98รอบสนามครับตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนหมดแล้วติดรถนอกรอบดูดีๆครับตำแหน่งนี่บางคันอยู่คนละรอบครับอยู่คนละรอบเท่านั้นหมายเลข18กิตติพงศ์นี่อยู่อันดับที่5ครับ18นี่อยู่อันดับที่5มาแล้วก็หมายเลข52อีกคันหนึ่งครับหมายเลข52นี่อยู่อันดับที่แบบกิติศักดิ์ชัตตะพันวิทยาโอ้ยสีดำนี่66ชัยพลกิจจันทกิจนี่อยู่อันดับที่8อันสีดำๆโอ้ยหลัดโค้งมันเลยเต็มๆมันเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสุวัฒน์อยู่นี่อินสุอยู่นี่ข้างหลังนี่อีดุงตุงนังโอ้ยมีสไลด์ครับเติมกดแรงไปหน่อยครับท้ายสไลด์ครับหมายเลข52อีก1คันกิติรัตน์ชาตะพันวิทยาอยู่อันดับที่11ครับโอ้โหสู้กันยิบยิบตาเลยทีเดียวเฮกันหมดหน้าตักเลยครับในรุ่นนี้นี่ในรุ่นของ OF11 นี่มีเท่าไหร่ว่ากันทันครับถ้าเป็นเล่นไพ่เนี่ยเก้าเก๋กันมาเต็มที่เลยนี่สุวัฒน์ลิทธิพยาคันนี้ครับหมายเลข59 59ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่4ครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็หมายเลข56ครับกิตติศักดิ์อยู่อันดับที่6ที่5ครับที่5ขออภัยในรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายหมายเลข98วิ่งรอบสุดท้ายสำหรับอันดับสุขสว่างเรียบร้อยรับทงหมากรุกเป็นคันแรกตามมาด้วยหมายเลขอะไรเอ่ย86เห็นมาแล้วครับ86กิตติพงษ์ชื่นกุณากรคันนี้ครับอันดับที่2และที่3จะเป็นของใคร17หรือเปล่า17มีชนะติดหลังอยู่ดูโอเวอร์ออนไปก่อนครับ17จริงๆด้วยมาเป็นอันดับที่3 59สุวัฒน์ลิขิตรัตน์ยามาเป็นอันดับที่4โดนบวกแน่นอนจากที่กรรมการปรับโทษแล้วครับอันดับที่1เป็นของอดิศักดิ์สุขสว่างอันดับที่2อิทธิพลชื่อคู่นากรอันดับที่3กิติศักดิ์ชูจรอันดับที่4ณัฐพงษ์เชิดชูและอันดับที่5ครับชัยพลจันทกิจครับพักกันสักครู่ครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยเบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปไม่จัด
ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวรายการ Bo All Speed นำเสนอโดย Wack 1ผลิตภัณฑ์ขาแข่ของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับมาปิกอัพผ่านไปเอารถเก่งกันบ้างครับในรุ่นของ OP และ OK ครับรุ่นนี้มีถ้วยพระราชทานเป็นเดิมพัน12คันแบบรถครับมันเดินแสงดับออกมาแล้วครับโอ้โหไม่ล้อกันเลยครับหมายเลขสิบก็อดิเทพจันเพ็ญประสานหมายเลขสามมาไทยชัยวันหมายเลขยี่สิบมงคลคำสุสิบก็อนันทรตั้งในนาฏชัยสี่เจ็ดนี่จิรพัฒน์จิรประณีตโอ้โหแต่ละคนนี่การสองชัยยะม่วงงามมาดูเจ้าเก่งนายเลยครับแล้วตัวเก่งของเขาบิสุบิชิคันนี้นี่ตัวแรงตัวเจ็บครับในขณะที่หมายเลขชัยวันอยู่อันดับที่สามแล้วก็มงคลคำสูงอยู่อันดับที่สี่มินิตัวนี้ตัวแรงของมงคลครับมงคลคำสูงนี่ตัวแรงจริงๆมินิตัวนี้นี่สุดยอดของเท้าหัตถ์ไทยอยู่ที่3หมายเลข3แล้วก็หมายเลข10ก็อนันทรอยู่อันดับที่4ทีนี้เป็นของหมายเลข29ไปแล้วครับไปแล้วไม่รอใครเลยมาดูนับ2 3 4นี่2 3 4นี่น่ากลัวเอา29ยังไม่ไปมันไปยังไม่ไกลๆยังไม่ไปไกลครับเจ้าเก่งนี้ไม่ออกเหมือนกันครับมงคลคำสูงนี่เบียดติดเข้ามาติดเข้ามาแล้วครับตอนนี้นี่หมายเลข19ไอ้จิ๋วไอ้มินิตัวจิ๋วนี่อามินิตัวจิ๋วไม่ยอมครับหัตถ์ไทยวันก็ยังที่จะหาจังหวะขึ้นมาอยู่อันดับที่2เหมือนกันเจ็บมาเอ็มเจ็บครับธนาชาติแก้วดีในรูปของโอพีครับรุ่นนี้ครับถ้วยพระราชทานเป็นถ้วยเดินพันถ้วยพระราชทานเดินพันอยู่ครับสุดท้ายใครจะของถ้วยพระราชทานต้องดูครับนี่คือการแข่งขันในสนามที่2และสนามพิรัสกิจพัทยาฟาอีสเรดของอุ่นไอศักดิ์ประชดเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับแทงขวาขึ้นมาแทงขวาขึ้นมามงคลคำสูงแทงขวาขึ้นมาได้มาดูทวนหลังเขานี่เจ้าเก่งต้องปิดขวานะครับปิดขวาไว้ถ้าเปิดซ้ายโดนแน่นอนปิดขวาโอ้โหมีความเก๋าของอดิเทพจันทร์เทพประสานหรือเจ้าเก่งเนี่ยเกาะโอ้โดนอย่างนี้ฮัทไทยโอ้โหแม่ฮัทไทยใช้จังหวะตรงนี้นี่มงคลคำสูงนี่รู้แก้วครับมงคลคำสูงที่เปิดซ้ายเยอะไปนิดหนึ่งทำให้ฮัทไทยชัยวันนี่เห็นช่องครับแทงขวาขึ้นมามงคลขยับขึ้นอยู่ดูมันสองเหมือนเดิมรักษาอันที่สองเหมือนเดิมไล่เบียดเข้าไปเบียดเข้าไปครับโอ้แรงจริงๆครับไอ้นี่ตัวนี้ครับหลุดโอ้ยควางไปนิดหนึ่งครับมงคลโดนไหมโดนหัตถ์ไทยไหมโดนไหมเดินเข้ามาเดินเข้ามาต้องเติมครับหัตถ์ไทยไม่ยอมหัตถ์ไทยไม่ยอมหัตถ์ไทยต้องยกครับหัตถ์ไทยต้องยกไปเลสซิ่งไลน์ของมงคลครับต้องยอมครับไม่ยอมเสียของครับไม่ยอมเสียของครับเอามาดูกันต่อครับ1-4นี่โอ้โหมาพอๆกัน200มาพอๆกันนะครับเครื่องยนต์อยู่ในฝากระโปรงนี่มันอยู่ที่ฝีมือแม่ความฉลาดของเทพจันทร์เป็นประสานในตามโค้งเขาเกาะขวาตลอดถ้าเปิดซ้ายโดนแน่นอนเข่าทางตรงมาแล้วครับตอนนี้นี่ดูสุดทางตรงขึ้นเขานี่มงคลจะทำยังไงครับดูเทหลังเขาดูครับเจ้าเก่งแทงกันครับอยู่กลางแท็กเลยครับแต่ไปซ้ายไม่ซ้ายไปขวาก็ไม่ขวาครับมงคลจะไปทางไหนดีถ้าไปซ้ายมงคลออกขวาถ้าเจ้าเก่งมาขวามงคลไปซ้ายหัตถ์ไทยรอจังหวะจะแทงซ้ายขึ้นมาผ่านมงคลได้ไหมหัตถ์ไทยไม่ได้ครับอยู่เทหลังเขาต้องเกาะขวาไว้ต้องเกาะขวาให้แน่นต้องเกาะขวาให้แน่นครับนั่นถูกต้องโอ้โหมงคลนี่ไม่ธรรมดาน้องคนนี้นี่นอกจากยิงปืนเก่งแล้วนี่ยังขับรถได้ดีมากเลยทีเดียวฉลาดเยอะเก่งขึ้นเยอะครับมงคลคำสูงหมายเลข26โอ้โหเลสซิ่งไลน์ปิดการปิดไลน์นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่าขับสเปซสปาร์ก็ต้องอ่านไลน์ด้วยครับถูกทางตรงมาไทยพยายามมาหลายรอบแล้วตอนนี้นี่มาไทยรอมาหลายรอบแล้วครับตอนนี้นี่จะผ่านมงคลเนี่ยมงคลอย่าแผ่วอย่ากาดอย่าตกถ้ากาดตกโดนมาไทยแน่นอนนี่ต้องเกาะอย่างนี้ขึ้นเขาต้องเกาะขวาไว้ต้องชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ถ้าเปิดซ้ายโดนแน่นอนชิดขวามาถูกต้องโอ้โหโอ้โหเกมอย่างนี้นี่เขาเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างนี้น้องๆดูไว้ครับดูลูกพี่เขาเล่นกันครับอย่างนี้นี่เลสซิ่งไลน์ต้องอ่านไลน์ให้ขาดต้องอ่านไลน์ให้ขาดท่านผู้ชมครับเจ้าเก่งนำออกไปเวลาต่อรอบเขา1นาที10851ครับสำหรับรถหมายเลขที่กับเวลาต่อรอบ2กิโลกับ400เมตรของสนามพิรัสกิจพัทยารอจังหวะอยู่ครับอยู่ที่3ไทยน่าจะเห็นแล้วน่าจะเห็นช่องแล้วหาไทยน่าจะเห็นช่องทางแล้วหาไทยน่าจะเห็นทางของมงคลพลาดตรงไหนนั่นตรงนี้นะครับตรงนี้นั่นไงบอกแล้วไง
โอ้โหบางคนไม่ยอมครับเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเพิ่งต้องยกครับบางคนต้องยกไม่งั้นเสียของโดนจริงๆด้วยนี่ครับคือความฉลาดของมันรถหมายเลข3ท้ายชัยวันบอกแล้วเห็นจังหวะตรงนี้ครับตรงนี้เล่นมาหลายรอบแล้วแต่บางคนเองก็พยายามที่จะปิดขวาไว้เที่ยวนี้ครับเที่ยวนี้ครับปิดขวาเยอะเกินไปครับโดนฮาไทยพิงเข้าไปครับต้องยกครับไม่ยกก็เสียของต่อผู้ที่3ครับหมายเลข26มงคลคำสอนไอ้คำสูงขออภัยเอาละครับตัวไล่ใหม่ครับตัวไล่ใหม่ของอธิเทพการเพ็ญภาษาหมายเลขที่ก็เป็นหมายเลข3ฮะไทยชัยวันครับหมายของอาไทยนี่คือหมายเลข29แต่ไม่ง่ายครับเพราะว่าเจ้าเก่งนี่รถเขาแรงจริงๆวิสุตัวนี้แรงจริงๆแกะกองมาเลยครับทำมันไปหลายเดือนครับเพราะว่าหยุดมา7เดือนนี่เก่งไม่ทำอะไรเลยครับโมดิฟายคันนี้คันเดียวก็อูเออปิดหมดครับขอเขาคันนี้เปิดเกมขึ้นมานี่ขอโจหัวปูขึ้นหัวแถวก่อนครับเพราะว่าเหตุเดือนที่ผ่านมานี่สนามที่1หยุดพักมาเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่2สนามที่2เอาละครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายหาไทยโอกาสที่จะขึ้นหัวแถวนี่ยากจริงๆครับเจ้าเก่งอานิเทพจันทร์พิมพ์ภาษาลูกแก้วครับมวยคู่นี้แข่งกันมานานครับลูกแก้วรู้ทางกันอยู่ครับอาจจะตกอาจจะตกเหลืออีก2โค้งเท่านั้นโอ้อย่างนี้เรียบร้อยท่าไทยเป๋อย่างนี้นี่เรียบร้อยเจ้าเก่งนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเกาะขวาไว้เกาะขวาไว้ตรงนี้แทงตักเข้ากลางสนามมองกระจกหลังนิดนึงครับอาไทยจะแทงขาแทงขาสับขาหลอกสับขาหลอกมาเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้นี่หมายเลขที่ก็อานิเทพจันทร์พิมพ์ภาษาครับรับชมมาคู่เป็นครั้งแรกหมายเลขสามไทยชัยวันอันดับที่2มงคลคำสูงอันดับที่3อันนันทร์ตั้งในระดับอันดับที่4และอันดับที่5หมายเลข10จิรพัฒน์จิรปานิชอันดับที่5ครับนี่คือในรุ่นของ OP โอเคทิ้งถ้วยพระราชทานครับเรียบร้อยครับการแข่งขันในสนามที่2ณสนามพีระสกิจพัทยาอ่ะรายการโบออฟสวิตของเราครับจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมจารวีมาคายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ